ลับมาพบกับเร็กผลการแข่งขันทวีกีฬานานาชาติรายการบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลแฟมิลี่ดูแอทลอน2017ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและบุรีรัมย์คาสเซิลโดยประเภทบุคคลทั่วไปวิ่ง5กิโลเมตรปั่นจักรยาน44กิโลเมตรและวิ่งปิดท้าย10กิโลเมตรประเภทชายแชมป์เป็นของอีวานวลาซันโกชาวรัสเซียสถิติ2ชั่วโมง11นาที5วินาทีส่วนอันดับ2และอันดับ3เป็นนักกีฬาไทยโดยเสรีเรืองสิริและประวิตรวงพินิจตามลำดับขณะที่ฝ่ายหญิงเป็นของแคโรลฟูสชาวฝรั่งเศสคว้าแชมป์ด้วยสถิติ2ชั่วโมง25นาที46วินาทีส่วนอันดับ2เป็นของช่อทิพย์กันอ่วมและอันดับ3สุธินีราฟค่ะ